แฟนๆนะครับไปให้กำลังใจกันแน่นมากนะครับนี่เลยกับคณะลิเกนะครับของสอนรามน้ำเพชรนะครับวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเพราะได้ขนคณะนะครับไปแสดงที่วัดนะครับลานคาตำบลนะครับโคกคามอำเภอปางป่าม้าจังหวัดสุพรรณนะสุพรรณบุรีนั่นเองกับทองเลี้ยงน่าดูมากครับแต่กับเรื่องนี้เลยวิวาอลเวงนะครับแถมได้เธอคนนี้นะครับบอกเลยว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์มากนั่นคือสาวเบสลักวันนี้นะครับมาร่วมแจมในวันนี้อีกด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งสาวเบสนะครับมารับบทนะครับเป็นชบาสาวนะครับที่ต้องตามตื้อนะครับสนธยาที่รับบทโดยพระเอกหนุ่มนะครับอย่างแบงค์สอนรามนั่นเองโดยบอกเลยว่าเบสนะครับเธอทำแบบว่าทำถึงมากนะครับแล้วก็เล่นดีนะครับและแฟนคลับอย่างหรือว่าไปให้กำลังใจแน่นถึงวัดกันเลยคุณผู้ชมใครได้ไปดูคอมเมนต์บอกเราได้นะบอกเลยว่าเราเห็นแล้วคือบอกว่าต้องกดกระดิ่งให้เพราะเลยบอกว่าปังมากๆคุณผู้ชมทางด้านเพจนะครับแบงค์สอนแล้วเขาได้มาลงรูปนะครับพร้อมแคปชั่นว่าแขกรับเชิญน้องเบสคำสิงรับบทเป็นน้องชบาพระเอกสอนรามเท่ากับสนธยาแล้วก็มีแฮชแท็กว่าวิวาอลเวงใครได้ดูบ้างจ้าอยากดูอ่ะมาแบบว่าใครที่ไปดูมาบอกเราได้แต่เห็นภาพนะเบสสวยมากคุณผู้ชมดูสิกับลุคนี้แล้วก็มายิ่งแบบว่าประชันบทบาทกับสอนรามน้ำเพชรบอกเลยว่าน่าดูนะคุณผู้ชมอ่ะบอกเลยว่านะครับหากใครนะครับไม่ได้ดูบรรยากาศหน้างานนะครับก็สามารถไปติดตามได้เลยที่หน้าเพจของแบงค์สอนนะครับส่วนเบื้องหลังนะครับรอติดตามกันได้เชื่อว่าคำสิ่งแฟมิลี่นะครับช่องของสาวเบสนะต้องมีให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับแล้วมีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับของสาวเบสลักวันนี้นะครับบอกเลยว่าเธอนะได้เปิดขายเสื้อสีชมพูลายน่ารักนะครับมีรูปหน้าของน้องเบสแล้วเขียนว่าเบสคำสิงในราคาเพียง599บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้ทางเบสคำสิงแฟมิลี่นะครับบอกเลยว่าเอาไปใส่เนี่ยสวยๆนะครับปังๆนะครับกับงานนะครับแฟนมิตรครั้งที่2ของน้องเบสในวันอาทิตย์นะครับที่26พฤษภาคมนี้นะครับที่ยูเนียนมอลล์นะซึ่งแขกรับเชิญนะครับของสาวเบสเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนุ่มๆเหมือนเลยใช่ทายกันถูกหรือเปล่าเพราะว่าเขามีเงาเห็นแล้วว่าแบบเขาเรียกไงโปสเตอร์มีเงาแบบหนุ่มๆคือหลายคนเห็นเขาแต่ว่าแอบเข้าไปส่องคอมเมนต์เหมือนกันพี่ต้นจ๋าว่าแบบมีใครแบบว่ามาสปอยล์ว่ามันว่าจะเป็นใครทายก็แบบอ่ะถ้าเขาไปส่องแต่ว่าไม่รู้ว่าแต่ละคนทายถูกกันอะไรยังไงไหมมีใครบ้างที่เขามาแบบว่าสปอยล์มีไหมยังคือน้องเบสยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่ว่าแฟนคลับมีทายๆกันมาดูจากเงาอุ๊ยก็สำหรับเราก็แอบยากเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบอุ๊ยคือเห็นแค่เงามันเป็นอะไรที่ยากมากว่าแบบจะเป็นใครวะเราพยายามถึงว่าน้องเบสรู้จักใครบ้างนะอะไรอย่างงี้คนนี้ต้องมาน้องโบสไม่มาไม่ได้นะนี่อาจจะให้แบบว่าหนุ่มแบงค์สอนรามไปไหมเหมือนเขาสลับกันไงก็ไม่รู้นะก็ต้องติดตามนะเขามีทายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะโอ้บางคนอ่ะมีทายคืออยากจะเป็นพระเอกที่เคยร่วมงานด้วยสักคนหรือเปล่าก็ต้องติดตามนะครับบอกเลยว่าบัตรนะครับได้เปิดขายเรียบร้อยนะครับมีเพียง500คนผู้โชคดีเท่านั้นใครที่มีบัตรในมือนะเตรียมรอความสุขได้เลยบอกเลยว่าแฟนมิตติ้งครั้งที่2ของสาเบสเนี่ยปังแน่นอนนะครับจริงแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอยากเห็นอีกนะกับลุคการเป็นนางเอกที่เกย์นะก็ปังเช่นกันนะทำอะไรก็ปังนะสวยด้วยแล้วก็ร้องก็ได้เล่นละครก็ได้ทำอะไรก็เก่งนะครับงั้นก็ติดตามผลงานของสาวเบสกันได้นะครับละครก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่ก็คือมีเรื่องรักคุณเท่าช้างนะครับแล้วก็นางฟ้ากรรมกรดูติดตามมันได้นะแล้วก็ผลงานอีกมากมายก็ติดตามใน IG ของสาวเบสกันได้นะครับโอเคค่ะก็ฝากไปซัพพอร์ตน้องคนนี้ด้วยเพราะเรารู้สึกว่าน้องเป็นเด็กที่กตัญญูมากแล้วเราก็อยากให้น้องแบบประสบความสำเร็จในทุกๆด้านจริงๆนี่เขามีมาลัยด้วยนะมาลัยน้ำใจใช่มาลัยเงินคือแบบน่ารักคืออย่างที่บอกว่าแฟนคลับน้องน่ารักเสมอมีอะไรก็ซัพพอร์ตกันดีอย่างแบบแล้วคือน้องเบสเป็นอีกหนึ่งคนที่บอกว่าไม่เคยลืมแฟนคลับเลยนะเพราะที่เขามีกินมีใช้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือแฟนคลับจริงๆแฟนคลับเขาตามไปให้มาจนถึงสุพรรณบุรีเลยนะคือมันมาจากความรักจริงๆพี่ต้นจ๋าบางคนไม่ได้สะดวกที่จะไปถึงหน้างานนะมันก็มีแต่บางคนก็แบบเฮ้ยพร้อมลุยต่อให้บางคนไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปถึงหน้างานแต่เขาก็ซัพพอร์ตในส่วนที่เขาแบบเฮ้ยโอเคที่จะไหว